สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาเที่ยวฝั่งตะวันตกของเดนมาร์กนะคะจะเรียกว่าไวท์แซนด์นะคะทุกปีนะคะที่นี่ก็จะมีการจัดนิทรรศการนะคะการแกะสลักทรายนะคะแต่โควิด2ปีที่แล้วไม่ได้จัดค่ะแล้วก็ปีนี้กลับมาจัดอีกรอบนะคะเป็นการแกะสลักทรายจากนักแกะสลักจากหลายๆชาติด้วยกันนะคะมีทั้งผลงานเดี่ยวแล้วก็กลุ่มนะอันนี้เป็นคนสเปนนะผู้หญิงนะคะทำเป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของมนุษย์นะคะเป็นผู้หญิงที่มีชื่อเสียงนะคะแล้วเป็นตรงนี้เป็นรูปมังกรนะเป็นรูปเมืองนะแล้วก็เป็นมังกรพ่นไฟนะดูนะแกะสลักได้แบบละเอียดละออสวยงามนะต้นมงต้นไม้ดอกไม้ตรงนี้เป็นม้านะคะเป็นคนอังกฤษนะคะแกะสลักม้ามีเขานะคะกับผู้หญิงโบราณหนูตรงนี้นะคะเป็นของคนไอร์แลนด์นะคะเขาสื่อถึงว่าเมื่อเป็นช่วงสมัยสงครามโลกนะคะมันมีโรคระบาดที่มาจากหนูอะค่ะแต่ตอนนั้นอะเขายังไม่รู้เขาก็หาว่ามันเกิดจากอะไรทำให้คนตายไปเยอะมากอะไรอย่างเงี้ยนะคะเสียค่าเข้าคนละ80โครนค่ะหรือว่า400บาทถ้าเด็กนะคะ40โครนนะคะหรือว่า200บาทถ้าต่ำกว่า10ขวบนะไม่ต้องเสียเดี๋ยวเราพาเดินดูรอบๆกันนะคะตรงนี้นะคะของคนโปรตุเกสนะคะก็แกะสลักเกี่ยวกับมันสมัยก่อนที่แบบล่องเรือนะคะเป็นยุคโบราณเลยค่ะไปใหญ่เดินมาแล้วก็มานั่งตรงนี้เป็นของคนไอซ์แลนด์นะคะเป็นคนกำลังแกะสลักหินนะคะแล้วก็มีผู้หญิงข้างๆตรงนี้ก็สวยค่ะอันนี้เป็นผู้หญิงค่ะเป็นคนฮอลแลนด์นะคะเขาแกะสลักเกี่ยวกับผู้หญิงนะคะถูกฆ่าด้วยการเผานะคะก็แสดงถึงแบบการทรมานอะไรอย่างนี้ค่ะตรงนี้เป็นของคนยูเครนอันนี้นะคะเขาบอกว่าคนยุคกลางนะคะคือสร้างบ้านให้สูงขึ้นเพื่อเข้าใกล้พระเจ้านะคะแล้วก็เป็นมีสถานที่ที่แบบเป็นศูนย์กลางอะไรเงี้ยค่ะอันนี้นะคะของสวีเดนค่ะนะเขาปั้นเกี่ยวกับสมัยก่อนที่มีโรคระบาดหนูแล้วค่ะแล้วก็เปิดฉายเนี่ยนะคะคือทำงานแล้วไม่ได้รับค่าจ้างนะคะเขาก็เลยลักพาตัวคนที่รวยที่สุดของเมืองไปนะคะไปที่เดี๋ยวขอ
อันนี้ของนอร์เวย์นะคะเหมือนแบบจะสื่อถึงนรกนะคะแล้วมีสัตว์ประหลาดนะคะแล้วก็มีมนุษย์นะคะโอ้อันนี้ดูเรียบง่ายยิ่งใหญ่ของอะไรไม่รู้นะคะของอเมริกาฟินแลนด์อันนี้3ชาติรวมกันนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาก็สื่อถึงช่วงยุคกลางนะคะหลายอย่างบางอันก็หลายชาติรวมกันแต่ส่วนน้อยบางอันก็คนเดียวอะไรเงี้ยค่ะดูมานะคะชอบอันนี้นะคะเขาแสดงออกถึงการเรียนรู้นะคะเขาบอกเรื่องการเรียนรู้ถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งถึงรุ่นหนึ่งชนชั้นหนึ่งถึงชนชั้นหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะโอเคเดินประมาณ20นาทีก็รอบแล้วนะคะตรงกลางนี่ก็สวยค่ะแต่ละอันตรงกลางเนี่ยนะคะตรงกลางนี่ก็จะเป็นงานเดี่ยวนะคะแต่ตรงขอบเนี่ยก็จะบางอันก็จะหลายคนนะคะอันใหญ่ๆบางอันก็คนเดียวตอนนี้เดี๋ยวเราไปต่อกันค่ะเดี๋ยวจะพาไปกินอาหารทะเลในเมืองนี้นะคะมันเป็นชื่อว่าเมืองทรายขาวนะคะแล้วก็มีร้านอาหารทะเลเยอะนักท่องเที่ยวที่มานะคะเขาก็จะนิยมมาปั่นจักรยานนะคะชื่นชมธรรมชาติชื่นชมแบบชายทะเลอะไรเงี้ยค่ะฝั่งตะวันตกของเดนมาร์กนะคะขึ้นลมแรงนะคะเนี่ยค่ะลมพัดเอาทรายขึ้นมากองเป็นเนินสูงขนาดนี้เลยนะคะตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะคะท่าเรือเล็กๆนะคะเวลาในสกีมเต็มเลยค่ะนี่ฮะมังเลสตรอนเนี่ยนี่ดูอีสปีดใส่เฮียเราจะมาแวะกินข้าวร้านนี้นะคะร้านนี้ลุงเบนชอบมากแล้วก็มากินหลายครั้งแล้วค่ะแต่จะเป็นอาหารทะเลนะคะข้างๆก็จะเป็นร้านขายของคนเต็มร้านเลยค่ะคนเยอะมากตั้งใจจะไปกินอาหารทะเลอร่อยๆนะจ๊ะท้ายได้มานั่งกินแซนด์วิชแบบเดนมาร์กนะคะคนเต็มร้านเลยค่ะต้องนั่งรอนะคะแล้วลุงเบนก็ไม่อยากจะรอขับไปร้านอื่น 2-3 ร้านนะคะคนก็เต็มเหมือนกันเพราะว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงฤดูร้อนคนก็ออกเที่ยวกันเยอะเลยค่ะกินแซนด์วิชเสร็จแล้วก็กลับกันนะคะช่วงหน้าร้อนนะคะริมถนนนะคะก็จะมีดอกไม้ตามธรรมชาติขึ้นมาแบบนี้นะคะทางฝั่งตะวันตกของเดนมาร์กนะคะขึ้นลมแรงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะมีการติดตั้งกังหันลมเยอะนะคะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าค่ะเป็นอุตสาหกรรมสำคัญของเดนมาร์กเลยนะคะ